ค่ะแล้วทีนี้ยาที่เราไม่ได้ต้มก็คือใช้ชงที่อาจารย์บอกเป็นผงแล้วมาชงเจ้าน้ำที่นำมาชงยาเนี่ยมีผลต่อฤทธิ์ของยาหรือเปล่าคะพวกน้ำที่มาชงยาเนี่ยนะคะมันจะมีหลายหลายอย่างที่เขาให้เลือกนะคะก็จะมีผลต่อยาค่ะมันมีชื่อเรียกน้ำไหมครับเขาเรียกกันว่าน้ำกระสายยาค่ะน้ำกระสายยาคืออะไรอาจารย์ก็คือคำนี้นี่เองค่ะน้ำกระสายยาก็คือน้ำที่ช่วยในการที่ทำให้ยาออกฤทธิ์นะคะบางอย่างก็บอกว่าช่วยทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์เร็วขึ้นแร่นแร่นเร็วขึ้นนะคะบางอย่างก็เป็นตัวที่รักษาอาการนี่คือน้ำกระสายยานะครับทางด้านซ้ายมือนะคุณผู้ชมลองเดาไหมคะว่าตัวไหนที่เป็นน้ำกระสายที่รสฝาดนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีน้ำรากผักชีรีผักชากนะครับค่ะน้ำรากผักชีค่ะนี่น้ำมะลิน้ำดอกมะลิ Jasmine water ค่ะน้ำนี้กระเทียมน้ำกระเทียมค่ะน้ำนี้ค่ะ Garlic water Rose ค่ะใช่ Rose water อันนี้น้ำเปลือกลูกทับทิม Pomegranate น้ำเปลือกลูกทับทิมค่ะใช่ค่ะอันนี้น้ำเทียนดำค่ะน้ำเทียนดำมั้งคะแก้คลื่นไส้อาเจียนทุกตัวเป็นน้ำกระสายยาน้ำกระสายยาทั้งหมดนะครับแต่ว่าออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันใช้เรื่องอะไรออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันเริ่มทีละอันเลยครับน้ำเทียนดำก่อนเลยครับน้ำเทียนดำเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ร้อนนะคะจะใช้ขับลมต่อไปน้ำเปลือกน้ำเปลือกลูกทับทิมลูกทับทิมฝาดสมานฝาดสมานด้วยใช้สำหรับใช้แก้ท้องเสียค่ะแก้ท้องเสียแล้วก็เอาอันนี้ไปผสมกับยาหอมใช่ค่ะแล้วดื่มสำหรับโรคแก้ท้องเสียเมื่อกี้แก้ท้องเสียเห็นไหมคะมันจะช่วยก็เป็นนี่ก็เรียกตำรับยาละเรียกว่ายาผสมละคือเป็นน้ำกระสายยาจะต้องผสมกับยาตำรับค่ะนะคะยาที่เป็นตำรับเพื่อช่วยให้ออกฤทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาการโรคนั้นยาหอมก็เป็นยาตำรับยาหอมก็จะช่วยทำให้ปรับสมดุลนะคะถ้าคุณท้องเสียคุณใช้แต่ยาหอมอย่างเดียวมันก็จะไม่สามารถรักษาอาการท้องเสียได้เพราะฉะนั้นมันก็จะยาวกว่าจะเข้าสู่สมดุลแนะนำให้ใช้น้ำกระสายยาร่วมกับยาพวกนี้ก็จะทำให้ได้ประโยชน์อย่างดียิ่งขึ้นเลยค่ะต่อไปน้ำกุหลาบครับน้ำกุหลาบนี่จะเป็นน้ำที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นนะคะไอ้ยากระชุ่มกระชวยคะหรือว่าก็คือว่าคือมันเหมือนกับทำให้คามดาวหรือว่าจะใช้คำว่าทำให้รู้สึกใจเย็นสบายสบายเหมือนที่เอาขันเงินมาใส่น้ำแข็งใส่น้ำแล้วก็มีกุหลาบโรยก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าจะดูว่าอีกน้ำดอกไม้อีกชนิดนึงนะคะน้ำดอกมะลิถ้าจะสังเกตว่าสังคมไทยเนี่ยจะใช้น้ำดอกมะลิเยอะมากใช่ไหมคะแล้วถ้าสังเกตในข้าวแช่เคยทานข้าวแช่ไหมคะข้าวแช่เนี่ยจะมีน้ำดอกมะลิแล้วก็จะทานฤดูไหนคะฤดูร้อนใช่ค่ะทานเพื่ออะไรคะคามดาวค่ะเพื่อใหเย็นใจเหรอคะเพื่อให้เย็นใจค่ะเพื่อให้ชุ่มชื่นค่ะเพราะฉะนั้นสบายเนาะใช่ค่ะเพราะนั้นจะทำให้เย็นนะคะเย็นใจด้วยอะค่ะก็คือคล้ายๆการออกฤทธิ์ค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มาทางทำให้จิตใจสบายๆแต่ตัวนี้ทำให้จิตใจเนี่ยชุ่มชื่นน้ำมะลิจิตใจชุ่มชื่นร้อนๆนะคะน้ำกุหลาบครามดาวค่ะใช่ค่ะจากใจร้อนมันเย็นขึ้นแต่มะลินี่คือชุ่มชื่นน้ำกระเทียมค่ะอันน้ำกระเทียมนี่ก็ใช้สำหรับขับลมเหมือนกันขอลองได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะเชิญเลยค่ะมันจะเผ็ดนิดหน่อยค่ะน้ำกระเทียมนี่ให้อะไรครับค่ะก็ทำให้ขับลมค่ะปูดเผ็ดเผ็ดได้ได้มันจะแปลงๆป่ะน้ำรีผักชาก รากผักชีนะคะคือผักชีเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่น้ำกระสายสองแบบนะคะถ้าเป็นน้ำน้ำลูกผักชีเนี่ยจะใช้สำหรับแก้คลื่นไส้อาเจียนดีมากแต่ถ้าเป็นน้ำรากผักชีก็จะใช้สำหรับชะโลมแก้โรคไข้ออกผื่นอย่างพวกหัดอีสุกอีใสพอเราใช้ยาเขียวใช่ไหมคะแทนที่จะใช้ยาเขียวอย่างเดียวแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าเราใช้น้ำรากผักชีใช่ค่ะใช้ที่แทนน้ำเปล่าไปใช่ค่ะเป็นไงคะโอเคชอบมากสุดให้ผมเลือกนะผมชอบอันนี้มากสุดเย็นให้ความรู้สึกเย็นมากเลยค่ะอยากให้ลองน้ำกระสายยาพวกนี้ค่ะถ้าเราใช้แค่น้ำเปล่าได้ไหมคะก็เหมือนแค่เสียโอกาสในการเพิ่มฤทธิ์ใช่ไหมใช่ค่ะพอใช้ได้แต่ว่าจะทำให้ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ไม่แรงเท่ากับที่ควรจะต้องเป็นนะคะแล้วก็ทำให้โรคเนี่ยรักษาได้ช้าลงค่ะก็คืออย่างอันนี้เอาน้ำเดือดมาเทใส่กระเทียมแต่ถ้าอย่างรากผักชีนี่เอาไปต้มก็วิธีการจะต่างกันไปมีข้อมูลไหมครับอาจารย์ถ้าเราอยากจะรู้แบบบางทีดูแล้วมันไม่ทันมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับก็มีหนังสือนะคะหรือว่าในข้อมูลในเว็บไซต์นะคะของคณะเภสัชมีค่ะขึ้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตามนี้เลยนะครับไปดูได้แล้วก็บางทีสมุนไพรไทยถ้าเกิดเรามาทำถูกวิธีหรือเรามาทำเหมาะควรเนี่ยโอ้โหมันสร้างเสน่ห์มากเลยนะใช่หรือที่อาจารย์บอกจริงๆแล้วถ้าเลือกที่จะรู้จักเอาไปปรุงอาหารก็เป็นอาหารเนาะไม่ต้องถึงกับเป็นยานะคะ